และแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ของไยคอนกรุ๊ปเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพก็จะต้องมีหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทีมผู้บริหารในนั้นด้วยหนึ่งในนั้นนะคะก็คือบอสหมอเอกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมสนับสนุนสุขภาพเนี่ยก็ออกมาชี้พฤติกรรมของบอสหมอเอกซึ่งเป็นหนึ่งในทีมบอสของบริษัทไยคอนกรุ๊ปไปปรากฏภาพในโลกโซเชียลลักษณะคล้ายกับว่ากำลังตรวจรักษาคนไข้อยู่ว่าเข้าข่ายหมอเถื่อนวันนี้ทางแพทยสภาก็รับไม้ต่อเรื่องนี้ไปแล้วนะคะไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเอาผิดขณะที่ตอนนี้คุณผู้ชมยอดผู้เสียหายจากคดีดังกล่าวเนี่ยรวมแล้ว635คนความเสียหายพุ่งทะยานไปที่232ล้านบาทแล้วนะคะคือต้องบอกว่าตัวของคำว่าหมอเอกที่เขาเรียกกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่หมอค่ะนะคะคือจบจากเทคนิคการแพทย์นะคะจบเทคนิคการแพทย์เนี่ยโดยเขาเรียกว่าโดยกฎหมายเนี่ยคือไม่สามารถที่จะไปตรวจคนไข้ได้มันก็เลยกลายเป็นสังคมไปร้องเรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นหมอได้หรอไปตรวจคนไข้ได้หรอก็ถ้าเป็นหมอแล็บอาจจะได้เพราะต้องอ่านข้อมูลในแล็บนะคะคือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันก็ต้องชัดเจนนะเพราะไม่อย่างนั้นคำว่าหมอเถื่อนมันก็เต็มสังคมเลยนะใช่ค่ะแต่หลายคนที่เขาซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยพอเขาเห็นว่าหนึ่งในนั้นมีทีมบอสหมอเอกคำว่าหมอเนี่ยบางทีคนฟังก็รู้สึกว่าน่าเชื่อถือทางด้านของพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลยค่ะที่การแพทยสภานะคะก็เดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับนายธนานนท์หิรัญชัยวันหรือว่าบอสหมอเอกหลังจากที่ไปพบว่าเขามีพฤติกรรมเข้าข่ายประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือหมอเถื่อนค่ะแล้วก็มีการปรากฏภาพลักษณะของการที่กำลังตรวจรักษาคนไข้เพราะว่าผลตรวจสอบชัดเจนแล้วว่านายธนานนท์คนนี้เนี่ยจบการศึกษาเทคนิคการแพทย์ไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนการขออนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็ไม่ได้เรียนจบระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามที่เขากล่าวอ้างไว้ด้วยพฤติกรรมนี้เนี่ยจะไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนได้นอกจากนี้นะคะก็ไปพบด้วยว่าใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หมดอายุมามากกว่า6ปีแล้วส่วนคลิปวิดีโอที่ปรากฏตามสื่อถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สามารถระบุได้ชัดเจนเลยว่านี่เขากำลังรักษาคนไข้จริงหรือไม่หรือว่าเป็นเพียงแค่คลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้นเรื่องนี้เดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบอีกครั้งนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือมันเป็นการสร้างความเข้าใจผิดค่ะด้วยการที่นำวิชาชีพที่อย่างที่บอกคนให้ความเชื่อถือพอเรียกหมอใครๆก็นับหน้าถือตาเชื่อว่าเป็นหมอรักษานะคะเอามาแอบอ้างก็เลยมีการนำคลิปนี้เนี่ยมาแจ้งความเอาผิดนายธนานนท์ฐานกระทำความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2525มาตรา26ขณะเดียวกันก็มีการทำหนังสือมอบหมายให้สบส.เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีฐานกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพ.ศ. 2541ซึ่งเป็นการกระทำเกี่ยวเนื่องเชื่อมกัน2กฎหมายนะคะก็เลยต้องดำเนินคดีร่วมกันเรียกว่าเป็น2 in 1เลยเพราะว่าแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้างถนนได้หมอตามข้างถนนเนี่ยเรียกว่าหมอเถื่อนนะคุณผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเลยต้องมีการดำเนินการคือถ้าเป็นหมอจริงๆเนี่ยต้องดำเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเรื่องนี้เนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะที่กฎหมายของเราก็มาแยกออกมาว่าเข้าคล้ายกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมาแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อนครับเพราะว่าการใช้ภาพลักษณ์ทางการแพทย์เนี่ยจะสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การที่ไปสื่อสารภาพลักษณ์ของเราที่ไม่ถูกต้องให้กับประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อถือซึ่งจะใช้ทางการตลาดซึ่งทางแพทยสภาเนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยครับคุณผู้ชมคือมันมีเรื่องของข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมปีพุทธศักราช2549ระบุแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคือเมื่อสักครู่นี้ที่น้องโยบอกเนี่ยว่าการเป็นหมอไม่ได้แปลว่าจะไปตรวจที่ไหนก็ได้คือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องไม่ให้หรือยินยอมให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพใดๆทางการแพทย์เอาเรียกง่ายๆว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องอยู่ใน1คลินิกเวชกรรมเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตนะคะแล้วก็2ตัวของคุณหมอเองเนี่ยเวลาที่เราจะตรวจสอบคุณผู้ชมเราสามารถไปตรวจรายชื่อหมอได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภานะคะก็คือที่ www.tmc.or.th พิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลมันจะขึ้นเลยว่าท่านนี้เป็นหมอจริงนะคะซึ่งตัวของบอสหมอเอกเนี่ย
มันไม่ได้ขึ้นในแพทยสภานั่นแปลว่าไม่ได้จบหมอโดยตรงนะคะทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องของยอดผู้เสียหายจากคดี The Icon Group ที่น้องโยบอกไปเมื่อสักครู่นี้อยากให้คุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะคะทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ค่ะโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุแบบนี้นะคะว่ามีผู้เสียหายเดินทางมาให้ปากคำหลายวันค่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันเป็นวันวันที่10ตุลาคมมีผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้วนะคะจำนวน91คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณกว่า35ล้านบาทนะคะต่อมาค่ะคุณผู้ชมวันที่11ตุลาคมวันถัดมามีผู้เสียหายสอบปากคำแล้วจำนวน148คนนะคะมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณกว่า54ล้านบาทวันที่12ตุลาคมถัดมาอีกค่ะมีผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้วจำนวนประมาณ198คนมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณกว่า71ล้านบาทแล้วก็ถัดมาค่ะก็คือวันที่13ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายสอบปากคำอยู่ที่198คนมูลค่าความเสียหายที่ประมาณกว่า70ล้านบาทรวมยอดผู้เสียหายที่สอบปากคำแล้วนะคะอันนี้เฉพาะผู้สอบปากคำแล้วนะคะระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม4วันนี้635คนค่ะมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณกว่า232ล้านบาทเลยนะน้องโยโหพี่พูดแต่ตัวเลขนี้นะคะมันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งไปก่อนหน้านี้เพราะว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยผู้เสียหายบางคนเขาขอเดินทางกลับไปแจ้งความที่ภูมิลำเนาบ้านเกิดตัวเลขก็เลยเดี๋ยวต้องมีการขยับปรับปรุงกันเล็กน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเตรียมจะรับคำมอบให้จะรับคำมอบจากสถานีตำรวจทั่วประเทศนะคะเพื่อนำมาประกอบข้อมูลก็คือตอนนี้เนี่ยทางสอบสวนกลางเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายเนี่ยอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าบางทีมันไกลและไม่สะดวกแจ้งความที่พื้นที่ของตัวเองได้เลยแจ้งความที่บ้านเกิดได้เลยเดี๋ยวสอบสวนกลางจะรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็อาจจะมีการปิดสรุปนะคะในอาจจะมีการนับยอดอีกครั้งในวันอังคารที่15ตุลาคมวันทำการก็คือวันพรุ่งนี้ คือตัวเลขตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมากกว่า653คนมูลค่าความเสียหายตอนนี้มันน่าจะมากกว่า230ล้านไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาฟังสรุปกันอีกครั้งนะคะ